อันเป็นที่รักยิ่งทั้งหลายพบกันแล้วครับกับรายการเวทีทองเวทีทองทุกวันที่ครับเวลาบ่ายโมงครึ่งครับทางช่อง Workpoint กด23เจอกันได้เลยนะครับคุณขาเฮฮาตามภาษาคนไทยผมว่ามันมี2มาตรฐานนะครับคุณแจนครับทำไมฮะทำไมชุดคุณมีเสื้อกั๊กทำไมฮะของผมไม่มีดูไซส์พี่ด้วยทำไมพี่ตัวใหญ่กว่าผมไงผมคนดีผมใส่ไซส์ไหนก็ได้เหรอใช่ฮะแค่นี้ครับผมดูที่ไซส์ครับผมแค่นี้คุณผมไม่ได้หล่ออย่างเดียวเออได้ร้อนด้วยนะครับผมผ้าโคตรหนาเลยครับผมนี่สนุกสนานกันไปวันนี้ครับผมเวทีทองเวทีเจอนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญทั้งหมด3ท่านด้วยกันครับผม3สไตล์เลยมีทั้งสไตล์หล่อสไตล์เท่สไตล์สวยอะไรต้องมีผู้หญิงผู้ชายมาให้ครบแหละคนแรกกันเลยดีกว่านะครับผมคนนี้นะฮะคือนักร้องเพลงเขาดังทุกเพลงโอ้โหสุดยอดเพลงเขานี่หลายๆเพลงครับแล้วก็แฟนคลับตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้เป็นยังไงฮะน้อยลงเรื่อยๆครับผมตอนนี้บางคนคุยกับลากมะม่วงแล้วครับผมบางคนนี้ต้องหิ้วปีกเอาเค้กมาให้นะครับผมถือว่าเป็นรุ่นแบบว่ารุ่นเดอะรุ่นเดอะอะไรฮะคนแรกเลยครับผมหนุ่มหล่อจากบ้านเอฟฮะคุณตุ้ยเกียรติคุณตุ้ยเกียรติเริ่มเกียรติมาแล้วนะพูดชื่อคุณตุ้ยเกียรติกมลครับแหวนก็ทองครับผมโอ้นี่ก็เหลืองทองแหวนฟันก็เหลืองนะไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วแล้วผลงานเพลงมีอะไรบ้างคุณตุ้ยซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้เอาล่าสุดเลยครับผมอกหักไม่ว่าเดี๋ยวฮะเพิ่งออกมาเลยเพิ่งออกเมื่อวานเลยจริงเหรอเนี่ยใช่ร้องไงไม่แล้วเพลงเพิ่งออกเมื่อวานหรือคุณน่ะเพิ่งออกจากบ้านเมื่อวานท่านฮุกเหรอท่านฮุกเหรออกหักไม่ว่าทำไมได้รักอาม่าเดี๋ยวทำไมได้รักอาม่าใช่ใช่เหรอวะทำไมได้รักกว่าบ้านเนี่ยเหรอคุณแฟนเพลงผมเนี่ยโอ้แฟนเพลงโถทำไมไม่รู้จักพักไม่ว่าทำไมได้รักอะไรเดี๋ยวนะอันนั้นท่าแวนฟอร์มไหมล่ะอ๋อล่ะครับผมคนละคนกันคนละเพลงคนละเพลงบ้าบอกจริงเลยเชียวนะฮะแล้วมีละครตอนนี้มีไหมละครไหมละครครับผมถ่ายอยู่ครับเรื่องเป็นไงครับเป็นพีเรียดครับพีเรียดเป็นพีเรียดพีเรียดคืออะไรครับฮะพีเรียดคืออะไรโถอะไรคืออะไรคือพีเรียดอะไรคือพีเรียดเก่าๆโบราณย้อนยุคย้อนยุคอย่างแจ๊สหน้าแบบโบราณก็หน้าพีเรียดครับผมอย่างผมหน้าโบราณก็หน้าพีเรียดอย่างพี่หุ่นเนี่ยก็คล้ายๆพีเรียดเหมือนเขียดมันคล้องจองมันพี่เนี่ยขนาดเมื่อวานนอนน้อยเนี่ยรอทำไมฮะนอนคนเดียวไงไม่เล่นจานเด็กอันนี้ไม่ได้แจ๊คไม่ได้นอนคนเดียวนอนน้อยสสารไปตลกชุดใหญ่ไปกับพี่ครับผมสสารไปตลกอย่าท้อนะฮะพร้อมนะฮะวันนี้เชิญเลยฮะเชิญเลยฮะคุณตุ้ยอีกท่านนะครับอีกท่านหนึ่งบอกเลยว่าคนนี้นี่ผมชอบมากน้องน่ารักจริงๆหน้าตาเขาน่ารักคือดูไงก็ยังเด็กอยู่อ่ะสวยหรือเปล่าโอ้โหสวยยันเล็บฮะสวยยันเล็บเทียบกับเมียคุณอะไรนะเทียบกับเมียคุณโถผมคนรักเมียเออเป็นไงเขาสวยกว่าสิครับผมเอาละฮะคนที่สองครับผมน้องโบสาวิตรีสวยกับเมียจ้าอีกสวยมากเลย
น้องก็สวยแบบไทยๆปีนี้อายุอะไรนะครับ32ค่ะ32โอ้เท่ากันเกิด2อะไร28ค่ะ28พี่เกิดพี่เกิด2เราโคตรเฉียบเลยพี่เลยมีแฟนยังครับแต่งงานแล้วค่ะแต่งงานเหรอฮะไปไปไปไหนไปไปไม่มีอะไรที่แบบเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้มีธุรกิจอะไรไหมหรือว่ามีผลงานอะไรไหมครับพิธีกรเลยค่ะเป็นพิธีกรสองภาษาเป็นรายการเด็กสองภาษามีภาษาอะไรบ้างครับภาษาอังกฤษกับภาษาไทยค่ะผมขอถามหน่อยละกันค่ะอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างยากที่จะเป็นประโยคอะไรแบบนี้ไอ้อย่างที่เราควรจะรู้ไว้อันดับแรกเลยไอ้ when where why อะไรมันคืออะไร when whatWhere why ใช่ไหมคะแล้วทำไมต้องห่อลิ้นฮะทำไมต้องห่อ When what where why ไม่เอาต้องห่อสิต้องห่อเพราะอะไรนะมันตัวสะกดตัว R ค่ะมันคือถ้าพูด R อย่างเงี้ย R ไม่ถูกอ๋อถ้าพูดคำว่า R ต้องห่อต้องแบบต้องมีจริตอ๋อยังไงฮะ R อ๋อถ้าจะเรียก R สุพจน์มีแบบมึงป้าเนี่ยเอาสุพจน์ไปไหนครับต้องมีไหมต้องอย่างนั้นน้องโบพร้อมนะฮะพร้อมค่ะแต่พร้อมครับเชิญไปทำที่เลยนะโอ้คนนี้เป็นตลกที่หน้าตานี้ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เทพิทักษ์สุเทพสีใสครับเอ็ดดี้ผีน่ารักครับกวนกันมาอยู่ในหน้าคนนี้คนเดียวสามคนนี้สามเทพเขาเรียกสามเทพอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยครับผมคนนี้นะฮะเป็นพี่ชายที่น่ารักของผมอีกท่านหนึ่งนะครับผมลงรูปคู่คางกับชีวิตมาไม่คิดว่าชีวิตไม่ใครเตะเขาลงรูปคู่คางไม่ต่อสู้ชีวิตมาจากเด็กขนเครื่องดนตรีจนมาวันนี้โอ้โหเขาก็ยังขนอยู่นั่นแหละฮะแต่ว่ามีเงินเก็บมากขึ้นเพราะมีงานอย่างอื่นด้วยครับนะครับผมถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเสียงมือต้อนรับกับมิสเตอร์เหลิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทำหน้าหมาป่ะครับเนี่ยไม่เคยบอกใครนะเป็นความลับผมเขารู้สองคนไปเกาหลีเนี่ยไปลงทุนทำหน้าตลกปกติหน้าตาดีเนี่ยแต่ยิ้มฟันเนี่ยฟันนี่ก็ไปเอาสีให้ทุนเกาหลีเนี่ยทำให้ฟันเป็นแบบนี้เลยฟันดีฟันขาวหน้าตาดีเลยแหละแต่คือแบบว่าไม่อยากออกทางพระเอกไงไปออกทางตลกทำหน้าจริงๆไปทุบในเกาหลีมานี่ทุบเลยโอ้หมอเหนื่อยเลยนอนฮะไปทุบกับกูข้างนอกทำไมอ่ะพี่เหลิมตอนนี้มีโอ้โหมีเมียแล้วด้วยมีแล้วนะครับนี่เรายังไม่มีเลยเขามีแล้วเห็นหน้าอย่างนี้ไปดูเมียเขาเมียสวยมากหนักกว่านี้แกไอพี่เดินสะดวกเถอะมีลูกก็ด้วยยังฮะมึงก็มีฮะเขาไม่มีเคยแพลนรู้จักจะมีลูกไหมเคย3ปีก่อนอยากแต่เดี๋ยวนี้ไม่อยากละอ้าวทำไมเราแก่แล้วอยากให้ลูกเหมือนใครถ้าสมมติถ้าลูกออกมาอยากให้เหมือนแม่อ๋ออยากให้เหมือนแม่เอาทำไมไม่อยากให้เหมือนเราเหมือนเรากลัวไม่มีใครอุ้มเคยเล่นเวทีทองไหมไม่เคยครับไม่เคยวันนี้มาสู้กับชื่ออะไรนะเราลืมแล้วตุ้ยบอยครับบอยเนี่ยสู้กับตุ้ยมึงมาโกหกครับผมพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วพี่เหลิมเชิญเลยเชิญเลยเอาละครับเวทีทองเกมแรกของเราวันนี้กับภาพปริศนามีภาพทั้งหมด4ภาพด้วยกันครับภาพละ5คะแนนนะครับใครได้2ภาพก่อน10คะแนนเนี่ยเข้ารอบไปเป็นอันดับ1เลยนะครับแล้วก็ไปนั่งสบายๆรอแอดเกมต่อไปได้เลยภาพแรกนั้นใครได้ต่อเป็นคนแรกครับท่านรอท่านอยู่แน่ถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาคุณตุ้ยนะฮะได้เวลาไป10วินะฮะนอกนั้น7วินาทีนะครับเอาละครับกับภาพปริศนาภาพที่1จากมาม่าภาพมาภาพนี้มี3พยางค์ครับคุณตุ้ยครับมันเป็นที่งานแสดงแห่งหนึ่งนะฮะทุกคนกำลังสนใจในงาน4ชิ้นนี้อยู่เอาละครับ3พยางค์ครับคุณตุ้ยครับถ้าพร้อมแล้วพูดไปเรื่อยๆฮะเริ่มครับนักมวยไม่มีครับ
สารไม่มีครับไม่มีครับสารยาไม่เอามีคำว่าสาครับมีคำว่าหาครับได้ที่หนึ่งคำครับคุณตุ้ยครับสานะฮะพยางแรกเลยเหลืออีก2พยางนะครับดูดีๆนะฮะคุณโบครับ7วินาทีสาอะไรนะครับอีก2พยางหลังนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับริมชี้น้ำไม่ใช่ครับสาอะไรครับสาอะไรสาลาไม่ใช่ครับสาสีสาไม่ใช่ครับสาอะไรนะครับพี่เหลิมครับถ้าพร้อมแล้วสาอะไรเริ่มครับสาละลุงสาละครับมีคำว่าสาละครับสารภาพสารภาพถูกต้องสารลุงมาได้ไงฮะสารลุงเห็นผมงอกไงอ๋อเห็นผมงอกสารลุงมันมีคำนี้ด้วยเหรอวะสารลุงมันขึ้นต้นด้วยสาหมดเลยเพราะทุกภาพมีคำว่าสานะครับนำหน้าไม่ว่าทั้งสาลาสาเกสามารถสาลี่สาระภาพหรือสารรูปก็ได้ได้หมดทั้งสองอย่างครับผมครับผมเอาละครับภาพแรกนะครับพี่เหลิมตอบถูกครับรับไปเลยครับ5คะแนนพี่เหลิมขอโทษด้วยที่เราดูแคลนพี่ใช่เราไม่เชื่อไม่คิดว่าคนที่หน้าตาเบาปัญญาอย่างพี่จะตอบไม่ต้องคำว่าเบาปัญญาด่าว่าโง่เลยดีกว่าอ๋อครับโง่หน้าพี่แต่ตอบถูกไปแล้วฟาดไป5คะแนนแล้ว5คะแนนนะครับเอาละครับต่อไปเลยกับภาพปริศนาภาพที่2ครับภาพที่2นี้ใครจะได้ตอบก่อนนั้นดนตรีมาอันไหนเราต้องทำงานอีกหลายเทปอันไหนที่มันเหนื่อยยังไม่ต้องชวนเล่นเพลงมันโอ้ยพี่เต้นผมก็ต้องเต้นด้วยอ่ะดีมากคุยกันไปก่อนขอพักเหนื่อยแป๊บโอ้เพลงมันว่ะครับผมใครได้ตอบก่อนฮะพี่เหลิมได้ตอบก่อนครับครับผมเอาละครับข้อปริศนาข้อที่2จากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้วภาพมา เห็นดาราสองคนนี้ไหมครับดูดีๆนะฮะสองเพื่อนซีกำลังทำงานอยู่คนหนึ่งทำเลขหนึ่งอีกคนหนึ่งทำอีกเลขหนึ่งครับคนขวามือนะฮะก็บอกว่าเลขของเราต้องสวยกว่า อีกท่านหนึ่งก็ทำอีกเลขหนึ่งนะฮะครับเขาเป็นใครภาพนี้มี5พยางค์ครับครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับน็อตNot perfect not ไม่ใช่ครับไม่ใช่ not ครับ1 0 not มีคำว่าสีนะยังแรกครับ0 0ไม่ใช่คุณ not บอกเลยครับเป็นอีกคนนึงแน่นอนนะครับ0อะไรนะฮะพยางค์แรกได้แล้วเหลืออีก4พยางค์หลังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ0วัฒนะ0วัฒนะอะไรฮะ0วัฒนธรรมถูกต้องกิ๊บฮะคุณกิ๊บวัฒนะนะฮะคุณกิ๊บวัฒนะกำลังทำเลข0อยู่ก็เลยเป็น0วัฒกิ๊บมันได้แพงไง0วัฒกิ๊บทำไมเราคิดไม่ได้ว่า0วัฒกิ๊บหวั่นหลุดมือไปได้ยังไงวะโอ้ยจริงๆเลย0วัฒนธรรมครับเอาละครับคุณตุ้ยครับตอบถูกในภาพที่2ครับรับไป5คะแนนอีกคนเดียวเท่านั้นนะฮะทำคะแนนตีตื้นมาให้ได้นะครับไม่ยากจริงๆนะฮะวันนี้ครับผมทุกท่านนะถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาไม่ได้ดูเลยคุณเต้นไงพวกผมสนุกกันอยู่2คนครับผมเอาละภา
ริศนาภาคที่3จากถ้าพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้มี5พยางค์ครับคุณตุ้ยครับดูเหมือนว่าเหรียญพวกนี้กำลังจะมีปัญหากันอยู่นะครับเขาบอกว่าทำอะไรอ่ะชื่อเดี๋ยวจะไล่แทงให้หมดเลยอีที่เป็นใบๆนะฮะก็บอกว่าวายน่ากลัวเอาละครับ5พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วคุณตุ้ยเริ่มครับเหรียญ10บาทมีทั้งหมดบาทพยางค์ที่3ครับอะไรบาทครับบาทบาทพระบาทบาทบาทพระมาจากที่ใดเนี่ยครับคุณแจ๊ดบาทพระซะด้วยน้องโบครับบาทพยางค์ที่3ได้ไปแล้วเหลืออีกพยางค์ที่1 2และ4 5ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโดนแทงทองเซนญี่ปุ่นเมกาบาทเย็นบาทโดนแทงเลือดนะฮะไม่ใช่ครับมันเหมือนแทงอ่ะเขาทำอะไรอ่ะมันเหมือนแทงเลยครับผมมันความหมายอีกความหมายหนึ่งเอาพร้อมแล้วนะฮะห้าพยางค์นะฮะคำว่าบาดพยางค์ที่3แล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับทิมบาดทิมบาดบาดอะไรฮะบาดพยักบาดพยักบาดคือบอกตรงว่าสมองความฉลาดพี่เขามันเกินภาพเราอีกมันจินตนาการนะฮะเรายังวาดไม่ถึงเขาอ่ะคุณดูดีๆนะฮะมันมีพวกแบงค์มันมีพวกอะไรแล้วไอ้เหรียญพวกนั้นอ่ะกำลังมีปัญหากันอยู่กำลังนี่คุณตุ้ยนี่ยืนมั่นใจเลยเดี๋ยวมูมวลมั่นใจถ้าคุณตุ้ยมั่นใจขนาดนี้อ่ะน้องโบตอบอีกแล้วเดี๋ยวเขาผมหยอกเอาละครับ5พยางค์ได้พยางค์ที่3ไปแล้วผมว่าเขาน่าจะได้ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับค่าเงินบาทลอยตัวค่าเงินบาทลอยตัวค่าเงินบาทลอยตัวเงิน10เซนฮะเงินที่ไม่ใช่ตระกูลบาทของเรานะฮะเงิน10เซนไล่แทงเหรียญบาทที่ลอยตัวอยู่ฮะครับค่าเงินบาทลอยตัวครับผมเห็นกันชัดด้วยภาพอยู่แล้วครับนะครับผมในภาพที่3นี้นะฮะคุณตุ้ยตอบถูกครับรับไป5คะแนนรวมของเดิมมี5คะแนนเป็น10คะแนนเข้ารอบเป็นอันดับที่1เลยครับคุณตุ้ยนะฮะเข้ารอบเป็นอันดับ1แบบนี้นะฮะทางรายการของเรามีเก้าอี้แบบว่าพิงสบายนั่งสบายฮะไว้ให้คุณยืนเกาะให้สนุกเลยครับนั่งไม่ได้ไม่ให้นั่งครับให้ยืนเกาะจริงจริงครับผมห้ามนั่งนะฮะถ้านั่งตัดคะแนนถ้านั่งตัด5คะแนนครับครับผมจะเอามาเพื่อฮะจะเอามาเพื่ออะไรมาเพื่อขอไว้เออให้เกาะเอาคนเรายืนเมื่อยต้องเกาะไงเออถ้านั่งเนี่ยถือว่าไม่ให้เกียรติผู้แข่งขันด้วยกันไงเกาะไว้ดีนะฮะสบายไหมฮะสบายครับผมโอเคครับผมและอีกหนึ่งภาพครับคุณตุ้ยนะฮะเท่ากับว่าไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาแล้วไม่ต้องแข่งอะไรแล้วแต่ว่าเวลาเขาเต้นต้องเต้นด้วยไฟคุณไม่ขึ้นหรอฮะแต่คุณต้องเกาะเก้าอี้เต้นกับเขาไปด้วยเกาะไว้นะฮะถ้าคุณเหลิมคุณโบพร้อมแล้วดนตรีมาเมื่อกี้ขอถามก่อนเลยเพลงเขาพูดถึงเรื่องเพลงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรฮะจริงๆก็แอบ XX หน่อยอะค่ะมันพูดถึงอะไร XX ยังไง Freak จริงๆมันเหมือนแบบเหมือนกึ่งๆจะแบบบ้ากามเออบ้ากามนี่ก็ได้เขาชี้หน้าคุณก็ไม่ต้องพูดแล้วไม่เหมือนพูดเออวันหลังจะบอกว่าเนี่ยพี่อ๋อพี่ก็รู้อ๋อไอ้บ้ากามนี่ผมไม่ใช่คนบ้ากามแค่เป็นคนแตกตื่นเรื่องเพศแค่นั้นเองถือว่าไม่บ้ากามยังไม่ถึงขนาดนั้นครับผมเรามาคุยกันเรื่องภาพกันดิเฮ้ยคุณตุ้ยห้ามนั่งฮะตัด5คะแนนเลยฮะห้ามนั่งครับเออภาพปริศนาภาคที่4จ้ามามาถ้าพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้มี3พยางค์ครับที่นอกโลกครับ3พ่อลูกกำลังวางแผนออกเที่ยวกันครับพ่อบอกเออขึ้นลำนี้ดีกว่าลูก2ลำนู้นน่ะมันซ่อมอยู่เออจะได้ไปเที่ยวแล้วอีกคนบอกครับคุณปอนะฮะสามพยางค์ครับน้องโบและพี่เหลิมเตรียมนะฮะถ้าน้องโบตอบไม่ได้พูดไปเรื่อยๆฮะถ้าพร้อมแล้ว
เริ่มครับดาวอวกาศไม่มียานเอเลี่ยนมีคำว่ายานพยางค์สองครับยานยานอะไรฮะเรียบร้อยยานยานเรียบร้อยเรียบพ่อลูกไม่มีใกล้ๆเคียงเลยมีคำว่ายานมีคำว่ายานคำเดียวพยางค์ที่สองครับเหลืออีกหนึ่งและสามครับถ้าพร้อมแล้วคุณเหลิมเริ่มครับนั่งยานไม่มีครับมีคำว่ายานคำเดียวครับพยางค์ที่2ยานเป็นพยางค์ที่2นะครับยานเป็นพยางค์ที่2น้องโบดูดีๆฮะด้วยขนาดด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าไป2ลำนู้นอย่าเพิ่งไปเลยมันซ่อมอยู่ไปอีกลำนึงที่มีโอ้โห3พยางค์ครับยานพยางค์ที่2หาพยางค์แรกกับพยางค์สุดท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับประตูยานฮะอย่าลืมคำว่ายานดีซ่อมเสียไม่มีคำนี้นะเลยฮะสภาพไม่มีฮะมันสภาพอะไรอ่ะผมบอกแล้วมันอยู่ที่เรื่องขนาดนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับใหญ่ยานมีคำว่ายานใหญ่ครับอะไรฮะอะไรยานใหญ่ฮะใหญ่ยานยานยานพยางค์สองใหญ่ยานใหญ่ตืดพยางค์เดียวตืดยานใหญ่เออมันมีอะไรบ้างนี่ยานใหญ่ความหมายของมันน่ะเหลิมเต้นแล้วครับผมโบต้องได้นะฮะถ้าไม่ได้คุณเหลิมได้แน่นอนนะฮะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปยานใหญ่ขึ้นยานใหญ่เที่ยวยานใหญ่ไปยานใหญ่ถูกต้องไปยานใหญ่ไงฮะดีแล้วล่ะ9ล9อ่ะคุณเคยเห็นที่เขาตอบถูกทำไมงั้นผมโง่เลยคุณจะตอบว่ากับยานใหญ่ไปยานใหญ่นะครับเป็นเครื่องหมายวรรคตอนมีอักษรลอลิงอยู่ตรงกลางเครื่องหมายไปยานทั้ง2ตัวอาจจะคือมันเป็นเครื่องหมายและอื่นๆป่ะคะใช่ครับและอื่นๆเขาเรียกไปยานใหญ่ฮะมันจะมีคล้ายๆเลข9ฮะแล้วก็ลอลิงแล้วก็เลข9อีกตัวนึงเขาเรียกไปยานใหญ่ฮะอันนี้คือและอื่นๆอีกมากมายน้องโมครับตอบถูกในภาพที่4ครับรับไป5คะแนนนะครับผมเอาละมาสรุปอันดับกันหน่อยนะครับตอนนี้นะฮะคุณตุ้ยครับมาเป็นอันดับ1ครับมี10คะแนนคุณเหลิมครับมาเป็นอันดับ2ครับมี5คะแนนน้องโมครับมาเป็นอันดับ3ครับมี5คะแนนเอาละครับหมดไป1เกมแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวจะมีอีก1เกมนะฮะตอนนี้พักก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีทองหนึ่งเกมไปแล้วนะครับเอาละครับเรามาสู่เกมที่2กันเลยนะครับกับคำปริศนาครับเอาละครับคำปริศนานะครับเราจะให้เริ่มเล่นในชุดแรกกันเลยครับผมพร้อมครับเอาละฮะใครจะได้ตอบก่อนนั้นดนตรีมาลืมไปครับเกมนี้ไม่มีเต้นขอโทษเองใช่ลืมไปโทษลืมไปไม่มีเต้นไม่ได้มาทำงานนานมาหยุดนานอ่ะเออไม่ได้ทำงานนานหยุดงานนานขอโทษเออลืมหมดเลยชอบสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นของมึงเนี่ยสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นขี้เทียนครับผมเอาละครับเราให้คนที่คะแนนเยอะที่สุดอันดับหนึ่งนะฮะคือคุณตุ้ยเล่นก่อนฮะคุณตุ้ยจะเลือกแผ่นที่หมายเลขหนึ่งสองหรือสามครับสองครับสองนะฮะสองครับผมจัดให้ครับเอาละครับบอกได้เลยนะฮะเรามีทั้งหมด10คำปริศนาด้วยกันนะฮะคำตอบที่เป็นคำแรกจะเหมือนกันทุกข้อตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10ถ้าขึ้นคำว่าสมก็จะสมหมดนะฮะหาคำแรกให้ได้จะง่ายขึ้นนะครับครับ1นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วคุณตุ้ยครับเริ่มครับถอนหายใจถูกครับมีคำว่าถอนครับทำความเคารพแบบผู้หญิงขอใจบัวถูกครับกรุณารับพันบาทยอดคงเหลือตอนนี้ถอนเงินถูกครับยกเลิกวาจาทำเหมือนว่าไม่ได้เงินมาก่อนถูกครับเด็กก้าวร้าวคำพูดจาและทำห้าวใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ถอนละถอนเด็กก้าวร้าวข้ามข้าม
กำจัดให้ถึงต้นต่อไม่รีบถอนรากถอนโคนถูกครับปัญหาในช่วงปากถ้ารักษารากไม่ถอนฟันถูกครับไม่เข้าร่วมกิจกรรมตอนนี้ตัดสินใจว่าจะถอนตัวถูกครับถอนแหวนแห่งคำสัญญาถอนมันถูกครับจังซี่มันต้องถอนถูกครับผมเด็กก้าวร้าวพูดจาและทำห้าวใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ถอนแล้วถอนถอนโอ้ยถอนอะไรวะถอนอะไรถอนอะไรเด็กก้าวร้าวพูดจาทำห้าวใส่ผู้ใหญ่ไอ้ถอนยาถอนไม่ใช่ถอนอะไรถอนอะไรถอนถอนวะถูกครับครบแล้วเก่งอ่ะผมบอกเลยนะผมกระดึงหวยนี่หนังหวยจะติดมือผมแล้วครับผมโอ้โหถอนงอกนะฮะได้หมดเลยถอนใจถอนใส่บัวถอนเงินถอนลำพูถอนงอกถอนโอ้โหถอนฟันจนถึงอย่างซี่มันต้องถอนเดี๋ยวครับดีนะถ้าคนแบบไม่รู้จักเพลงนี้จังซี่มันต้องโกนไม่ถอนดีกว่าครับผมมันจะเนียนครับผมคุณตุ้ยนะฮะทำไปได้10ข้อ10คะแนนครับรวมของเดิมอีก10คะแนนเป็น20คะแนนต่อไปที่จะได้เล่นนะฮะเอาล่ะครับคือใครคุณเหลิมครับพี่เหลิมฮะจะเลือกแผ่นดิสหมายเลข1หรือ3ครับ1นะ1นะเอาผมเชื่อเขาครับผมเชื่อเขา3ครับ3ครับนี่คุณเชื่อคุณเหรอฮะเขาเชื่อคุณเชื่อเขาเหรอ3นะครับอย่าลืมนะหาคำแรกให้เจอก่อนถ้าไม่ได้ผ่านไปก่อนนะครับมีถึง10ข้อ10คะแนนครับครับเอาล่ะครับ1นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับต้นตำรับบุญชูเล่นคู่กับแหม่มจินตลาบุญชูไม่ใช่ต้นตำรับบุญชูเล่นคู่กับแหม่มจินตลาสันติสุขถูกครับพี่ประสานครับนิสัยที่มีมานานถึงจะนะถูกครับถิ่นเรากำเนิดบอกให้รู้ว่าเกิดเป็นคนที่ไหนสันแหละถิ่นที่ชื่นชมเชิดชูกับผู้ที่สูงอายุกว่าสันแหละสันละเสริญถูกครับหัวหน้าพระของแคทอลิกภาษาอังกฤษเรียกว่าป๊อปสันแหละครับนี่เราจะรักกันไปสัญญาถูกครับขี้เกียจสันหลังยาวถูกครับไอ้เป็นคำด่ามีความหมายว่าไอ้ทื่อสันละไอ้สันอะไรสันผ่านได้ฮะผ่านได้ฮะสันเห็นสันอะไรสันกะโหลกสันไม่ใช่ฮะครับดูสันกะโหลกโอ้ไอ้สันเลยดูจากวัตถุพยานฉันถามว่าครับดูจากวัตถุพยานตำรวจยืนการฝีมือแจ๊ดแน่สันแหละดูจากวัตถุพยานตำรวจยืนการฝีมือแจ๊ดสันนิษฐานถูกครับแหมคุณเหลิมครับไอ้คำนั้นต้องแจ๊ดพูดขึ้นมาว่าโถไอ้สันคุณตอบได้เลยว่าไอ้สันขวานเลยนะสันกะโหลกสันกะโหลกด้วยนะที่ไม่ได้นะหัวหน้าพระของแคทอลิกภาษาอังกฤษเรียกว่าป๊อปสันตะปาปาถูกครับนะฮะทีมที่เรากำเนิดบอกให้รู้ว่าเกิดเป็นคนที่ไหนสำเนาอะไรโอ้สำเนาเกิดเป็นคนไหนสำเนาอ่ะโอ้ครับครับเทพไปอเมริกาเอออย่าลืมเออขอสำเนาหน่อยครับแต่มันภูมิลำเนาสัญชาติสัญชาติฮะครับผมเอาละฮะคุณเลิมทำไปได้7ข้อ7คะแนนรวมของเดิมมี5คะแนนเป็น12คะแนนครับเพราะฉะนั้นนะน้องโบนะครับจะได้แผ่นดิสหมายเลข1นะครับผมน้องโบครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับทีโบนเซอร์ลอยลิปอายสเต็กถูกครับมีคำว่าสั่งครับก้อนเหนียวๆที่อยู่ในคอสเลดถูกครับห่มผ้าอย่างไทยไว้ใส่กับผ้าถุงอะไรฮะสบายถูกครับว้าวว้าวสะใจไม่ใช่สาเฮ้ยสาสาครับฮะอาอาอีอีเอสระถูกครับเอาไว้แห่คนสวยๆหรือคนรวยๆขึ้นดอยไม่ไหวสาละเอาไว้แห่คนสวยๆหรือคนรวยไม่ใช่ขึ้นดอยไม่ไหวสะที่ขึ้นดอยไม่ไหวสาละสาอะไรอ่ะข้ามข้ามเอาละครับทุกวันที่1และ16พวกเราจะมาลุ้นสาละ1กับ16เราจะลุ้นลอตเตอรี่เหรอคล้ายๆอะไรสาละอะไรสลากสลากอะไรสลากสลากกินแบ่งกินแบ่งอะไรรัฐบาลเอออะไรสลากกินแบ่งอะไรสลากกินแบ่งนี่สลากกินแบ่งอะไรสลากกินแบ่งอะไรสลากกินแบ่งเมื่อกี้รัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลเออโอ๊ยว่าพอเมื่อลอยก็จะไม่มีเหมือนตอนนี้คุณถูกครับถูกครับขอให้ทุกคนโปรดอยู่ในความสงบถูกครับวู้เย้สาระโอ้ยสนิทสนิทไว้เวลาไปเต้นอ่ะสาระสะบัดสะใจสะเดินสาระเลยวะเกมนี้มันโอ้โหสะใจสาระโอ้ยไว้เวลาสาระเลย
ต้นตัวตะคิวขึ้นตูดมาแล้วเนี่ยเอาละครับเอาไว้แห่คนสวยๆหรือคนรวยๆคิดขึ้นก่อนไม่ไหวอ๋อนี่ไม่รู้จักเสลี่ยงเสลี่ยงครับเสลี่ยงนะฮะไอ้ที่บอกว่าเมื่อกี้ที่ทำแบบนี้เขาเรียกสลัดนะแล้วทุกวันที่1และ16ของอันนี้ตอบได้แต่เราลุ้นมากสลัดกินแบบบะรัมสลัดกินแบบฝรั่งไงอะไรสักอย่างฝรั่งตอนแรกนึกคำว่ารัฐบาลไม่ออกพูดอะไรก็ไม่รู้หนูไม่รู้ว่าชื่อเต็มๆมันเรียกว่าอะไรอะค่ะสลัดกินแบบเดาว่าน่าจะรัฐบาลเขาไม่รู้เขาเป็นเมืองนอกเขาลอตโต้เขาถูกเลยสลัดกินแบบบะรัมกว่าจะตอบได้นะครับเหนื่อยกันซะเหลือเกินนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะคุณโบนะครับทำไปได้7ข้อครับ7คะแนนรวมเดิมอีก5คะแนนเป็น12คะแนนครับเอาละครับตอนนี้ตำแหน่งเป็นยังไงบ้างครับคุณตุ้ยนะมาเป็นอันดับ1ครับมี20คะแนนเหลือว่ามาเป็นอันดับ2มี12คะแนนโบครับมาเป็นอันดับ3ก็มี12คะแนนครับผมเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเกมนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทอง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 เวทีเธอนะครับภาพปริศนาและคำปริศนาได้จบไปแล้วเกมต่อไปของเราก็คือข้อความปริศนาไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเกมนี้นะฮะข้อละ2คะแนนใครที่ตามอยู่ไม่ต้องห่วงนะฮะครับเอาละครับเกมนี้เราจะให้คนที่คะแนนน้อยที่สุดนะครับก็คือน้องโบเล่นก่อนนะครับครับผมเอาละครับเรามีอยู่3แผ่นดิสด้วยกันน้องโบฮะจะเลือกแผ่นดิสหมายเลข1 2หรือ3ครับครับผมเครื่องกองเชียร์ครับหมายเลข3นะครับผมหมายเลขอะไรนะครับ3ค่ะ3เหมือนกันครับหมายเลข3เหมือนกันครับงั้นเอาหมายเลข1กับผมไปเลยครับ1เดียวในใจมาเต็มๆหน้าครับผมพี่คือ1เดียวในใจครับผม1นาทีเหมือนเดิมน้องโบถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับรีห้างตรง5แยกลาดพร้าวรีห้างตรง5แยกลาดพร้าวรีอะไรข้ามข้ามครับกระนายอยู่ไม่ใกล้เท่าเราหรอกกระอะไรกระอะไรฮะกระนายอยู่ไม่ใกล้เท่าเราหรอกข้ามครับบาดมืออะไรอาเจ็บอาบาดไม่ใช่อาบาดไม่ใช่มันทำไมถึงบาดมือเราได้ถ้ามันไม่อมถูกครับสอนแฟนสีดาสอนแฟนสกันไม่ใช่อีกคนนึงมีใครแฟนสีดาแฟนสีดามีใครบ้างตรงข้ามกับทศกัณฐ์ฮะพระรามใช่ครับสอนพระรามไม่ใช่สอนรามสอนพระรามถูกแล้วถูกแล้วชูอะไรนะคะชูชกถูกครับเปียอยู่ถัดจากปุ่มไลค์และปุ่มคอมเมนต์เปียแชร์ถูกครับนิ่งมองคนตายนิ่งไงมองคนตายมองคนตายนิ่งตายนิ่งนอนใจใครมองเขาเรียกนิ่งอะไรฮะมองมองคนตายคนตายเขาเรียกภาษาอังกฤษว่านิ่งได้นิ่งได้ได้นิ่งไงนิ่งดูได้ถูกครับนิ่งดูได้มองก็คือดูนิ่งดูได้ครับผมนิ่งดูได้นิ่งดูได้นะฮะผมอีกอันไม่ได้กระนายอยู่ไม่ใกล้เท่าเราหรอกกระชั้นชิดนายอยู่ไม่ใกล้เท่าเราหรอกชั้นชิดนะฮะรีห้างตรง5แยกลาดพร้าวนี่ยากรียูเนียนไอ้ยาละพาเขาไม่มีห้างอะไรนะเพนท่านกับรียูเนียนอะไรน้องโบนะทำไปได้4ข้อครับ8คะแนนรวมของเดิมอีก12คะแนนเป็น20คะแนนครับต่อไปนะฮะคนที่เล่นนะฮะคือน้องเหลิมพี่เหลิมนะฮะพี่เหลิมฮะก่อนจะเล่นนะฮะมีน้องๆพิตตี้นะฮะฝากเขาเรียกว่าเป็นหน้ากากอนามัยมาให้เป็นแฟนคลับพี่เหลิมฝากมาให้ด้วยดีดีเป็นหน้ากากอนามัยนะฮะซึ่งน้องก็หน้าตาดีมากก็อยากให้น้องก็ใช้แล้วก็อยากพี่เหลิมใช้ด้วยนะฮะแจ๊ดนี่หมวกกระต่ายเนี่ยน่ารักจริงป่ะเนี่ยน้องพิตตี้เขาไปออกงานมาออกงานในเฮ้ยบอยเฮ้ยบอยหูกระต่ายเออเฮ้ยกระต่ายหูกระต่ายอยู่ข้างบนก้มมาครับมานี่เออเป็นไงนี่บักมันนี่อะไรอะไร
วิกมันอ่ะทำไมอ่ะทำไมผมขาวทั้งหัวเลยอ่ะฮะทำไมผมขาวทั้งหัวเลยอ่ะโดนต่อต่อยต่อยนานยังเพิ่งต่อยเพิ่งต่อยหรือต่อต่อยต่อต่อยเออต่อยนานหรือยังเพิ่งต่อยไอ้นี่ถามไม่รู้เรื่องถามว่าถามว่าไงถามว่าไงถามว่าโดนอะไรมาต่อต่อยต่อต่อยต่อยนานหรือยังเพิ่งต่อยฮะต่อยเล่นอีกทีเล่นอีกทีผมขาวนี่ไปโดนอะไรมาโดนต่อต่อยต่อต่อยต่อยนานหรือยังเดี๋ยวนี้ยังไม่จดไม่ทันต่อต่อยอ๋อต่อต่อยมันยากมากก็ถ่ายคลิปเลยแต่ไว้แต่ไว้หลวมไหมหลวมปูให้แน่นๆแจ็คฮะพี่ถามก่อนก่อนเอามานี่ซักยังยังดิน้องเพิ่งใส่งานนี่เลยโอ้ยพระเจ้าเฮ้ยทีมงานรีบเก็บฉากเลยเดี๋ยวมันไปกินไม้กินอะไรเขาไม่ใช่ปลวกไม่ใช่ปลวกนะแจ็คฮะคือว่าน้องเขาฮะทำไมเหม็นมากสนใจไหมฮะไม่เป็นไรครับฮะอะเอาสิครับฮะผมไม่เอาเอาผมเอาทำไมฮะก็เขาเลือกสิแจ็คผมเลือกไหมน้องพิตตี้เขียนจดหมายมาว่าว่าหลังจากใส่ให้พี่เหลิมแล้วให้พี่แจ็คใส่ต่อนี่ถ้ารัดถ้ารัดนานขนาดนี้นะอีกชั่วโมงกูคงเป็นผีเสื้อแล้วแหละเหมือนดักแด้มากนะตอนนี้ใส่แว่นแล้วน่ารักเลยเอาคุณเหลือครับเลือก1หรือ2ครับเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆใส่วิกก่อนก่อนเลือกถามใส่วิกก่อนใส่วิกฮะใส่วิกใส่วิกใส่วิกครับเนี่ยฉันบอกกว่าแม่นี่ขนาดไม่เห็นตัวเองนะเออกูเหมือนหุ่นในห้างมากถอดเลยนะเดี๋ยวมึงหายใจไม่ออกมันหุ่นในห้างหุ่นในห้างอยู่หน้าร้านขายเสื้อเออเออถอดก่อนถอดก่อนอ่ะคุณเหลิมครับ1หรือ2ครับครับผมผมเชื่อคุณครับ1ครับ1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับร่มเหยียบเปลือกกล้วยร่มอะไรร่มลื่นถูกครับพลอยอาทิตย์กับอังคารพลอยอะไรอาทิตย์กับอังคารอาทิตย์ครับวิ่งจี๊ดวิ่งเบี้ยวถูกครับหน้าบนคีย์บอร์ดหน้าอะไรบนคีย์บอร์ดเขาเรียกอะไรหน้าแป้นถูกครับผมตกตึกผมอะไรผมร่วงถูกครับดีอยู่ติดทะเลฮะอะไรนะดีอยู่ติดทะเลดีอะไรอยู่ติดทะเลดีภาพครับผมชีพูดไม่เพาะเลยชีกอไม่ใช่พูดไม่เพาะเลยชีโวยไม่ใช่โวยชีชีวัดไม่ใช่ชีวัดชีวัดชีอะไรพูดไม่เพาะเลยวัดเหรอเขาพูดอะไรครับครับผมแคชแจ๊สู้สู้แจ๊สู้ตายแคชอะไรแคชเชียร์ถูกครับละไม่แข็งละอะไรไม่แข็งอ่ะละอ่อนถูกครับวิ่งยังไม่เค็มเลยอ่ะวิ่งอะไรเปรี้ยวไม่ใช่วิ่งยังไม่เค็มเลยเปรี้ยววิ่งยังไม่เค็มเลยยังไม่เค็มเลยเนี่ยวิ่งอะไรวิ่งว่าวไม่ใช่กูตัดอย่างนี้นี่จะดูมันทำไงพี่หอยดูมันทำเอ้าก็บ้านกูจับอย่างนี้วิ่งวิ่งเหยาะเหยาะวิ่งเหยาะไม่รู้ว่าวิ่งว่ากูถูกแล้วล่ะบ้าคำมอดมาไงวะวิ่งวิ่งยังไม่เค็มเลยวิ่งเหยาะนะพลอยอาทิตย์กับอังคารอาทิตย์กับอังคารพลอยอะไรพลอยชิดจันถูกครับพลอยชิดจันดีอยู่ติดทะเลดีอะไรถูกครับโอ้โหเขาฉลาดเยอะชีพูดไม่เพาะชีวาชีวะชีวะอ๋อพูดไม่เพาะวัดชีวะโอ้ยแกวัดอ่ะครับผมเอาละฮะคุณเหลิมนะครับทำไปได้6ข้อครับ12คะแนนรวมของเดิมอีก12คะแนนเป็น24คะแนนครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณตุ้ยนะฮะจะได้แผ่นดิสหมายเลข
2นะครับผมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับซอมาไม่ทันซออู้ซอสายซอมาไม่ทันมาไม่ทันมาไม่ทันซอ3สายถูกครับเฮ ตลกอ่ะเฮฮาถูกครับวิ่งที่ตากผ้าวิ่งราวถูกครับเกาะ7หลักเกาะอะไร7หลักอ่ะเกาะอะไรเกาะเกาะเสม็ดไม่ใช่เกาะ7หลักเกาะ7หลักอ่ะ7หลักอ่ะข้ามข้ามข้ามเอาละครับคำ M N O แล้ว E คำ E ไม่ใช่โอ้แล้วอะไรสังเกตอ่ะ M N O แล้วคำพีถูกครับโอ้เส้นเลือดพี่เมามอยเส้นเลือดฝอยถูกครับวิตามินหลังเอโหลหนึ่งวิตามินวิตามินบีสิบสองถูกครับวิตามินอะไรวิตามินจ๊ะแฟนป๋อจ๊ะอะไรจ๊ะจิตาภาไม่ใช่จ๊ะแฟนจ๊ะเอ๋ถูกครับโยเอนโดฟินโยอะไรโยนาผ่านครับได้ได้ได้โอ้โหซอมาไม่ทันมาไม่ทันนะฮะได้ไปก่อเจ็ดหลักก่อเจ็ดหลักก่อไรก่อร้านก่อร้านถูกนะฮะถูกได้หมดเลยนะฮะไม่ได้อันเดียวก็คือเกาะ7หลักเกาะล้านนั่นเองนะฮะตุ้ยครับทำไปได้8ข้อครับ16คะแนนรวมของเดิมอีก20คะแนนเป็น36คะแนนครับรู้แต่เก่งเก่งหลายๆอันนะที่แบบว่าที่ได้ไปวิตามินหลังเอโหล1เงี้ย B12 นะฮะเก่งมากอุ๊ยตลกขนาดแห้งๆเนี่ยยังสุดยอดแต่ต้องยอมรับนะเขาคงตกภาษาอังกฤษอ่ะทำไมM N O B A B C D E F G H I J K L M N O P อ๋อไม่รู้แล้วต่อจากนั้นพีต่อพีหลังพีอะไรนะหลังพี A B C D ไม่เอาหลังพีเลยไม่ต้องไล่ไปต้องไล่ไม่ได้ไม่ได้ต้องเสียเวลาหน่อยเออเสียเวลามันไม่ไล่ไม่ได้พีแล้วไงต่อเลยต่อเลยนะเดี๋ยวพีอะไรนะพีแล้วไง H J K L M N O P ไม่เอาก็ผมไม่ถนัดไงไม่ได้สิพีแล้วอะไรมา1 2 3 A B C ไม่ไม่เริ่มใหม่เอาพี A P I F P I F P คุณไม่ได้อ่ะ P Q R X T นี่พี่ไอ้แม่งเซ็ตอะไรนะอะพีอะพีอะพีมาร์กเด่นๆเลยพี่อ่ะพี่เล่าต่อ A B C ไม่มี A ไม่ต้อง A ไม่ต้อง A ต้องเริ่ม A พี่เล่าอย่านับอย่านับแล้ว V เล่า A B C ไม่ A แล้วดิย้อนดิ P Q R S T U V เดี๋ยวมัน U X Y Z ใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ใช่กูเรียนออกฟอร์ดอะไรนะออกฟอร์ดเรียนออกฟอร์ดสมัยก่อนยังออกเหล็กอยู่เลยไหนมาคุยออกฟอร์ดครับผมสรุปนะใครอันดับเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะฮะคุณตุ้ยครับยังมาเป็นอันดับ1อยู่นะครับ3คะแนนคุณเหลิมครับมาเป็นอันดับ2ครับมี24คะแนนน้องโมครับมาเป็นอันดับ3ครับมี20คะแนนเอาละครับตอนนี้นะฮะเรารู้อันดับ1แล้วนะฮะเพราะคนที่ได้อันดับ1นะฮะจะมีโอกาสพิเศษในเกมต่อไปที่เราจะไปหาทองกันครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีทองเอาละครับแล้ววันนี้เราจะรู้กันแล้วนะครับว่า1ใน3คนนี้คุณตุ้ยน้องโบหรือว่าพี่เหลิมใครจะได้ทองคำมูลค่า 30,000 กลับบ้านไปนะฮะกับเกมนี้ฮะกล่องทองคำปริศนาเริ่มนี้นะครับกล่องทองคำปริศนาอยู่ทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะครับและสุดท้ายนะครับใครมีทองแท่งในกระเป๋าเยอะที่สุดนะครับจะได้ทองคำมูลค่า 30,000 ซึ่งในจุดนี้ครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับใครที่ปล่อยสิจับซะแน่นเชียวบ้าบอจริงนะเชียวครับผมคนที่ได้อันดับหนึ่งนะครับทางรายการของเราครับมีโบนัสนะฮะทองหนึ่งแท่งนะครับไว้อุ่นกระเป๋ากันเลยนะครับนั่นก็คือคุณตุ้ยนั่นเองครับหนึ่งแท่งครับเอาละครับมาถึงคราวที่คุณตุ้ยจะต้องเลือกแล้วนะฮะกล่องทองคำปริศนา4กล่องนี้เหลืองน้ำเงินเขียวแดงจะเลือกสีอะไร
เหลืองพี่เหลืองฮะจะเลือกของทำสีน้ำเงินสีเขียวหรือสีแดงครับแดงครับสีแดงนะครับเชื่อกองเชียร์นะครับผมเหลือ2สีคราวนี้น้องโบห้าเหลือ2สีครับสีน้ำเงินกับสีเขียวเลือกสีอะไรครับส้มส้มก็ไม่มีส้มสีน้ำเงินครับเรียบร้อยเอาละครับทุกคนเลือกกล่องทองคำปริศนาของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเข้าแทนเอาละครับเราจะให้โอกาสน้องโบดูก่อนพอเปิดปั๊บขอให้อุทานมาสัก 2-3 คำอะไรก็ได้ถึงความเจ็บปวดหรือความดีใจเพื่อหลอกล่อทั้งคู่นี้ให้เกิดความไฟเฟ่ถ้าพร้อมแล้วไปครับเชื่อน้องแจ๊คผู้หญิงเสียงแหลมนี่ทุกคนเอ้าฮะเมียคุณก็เสียงแหลมนะฮะอะไรฮะเมียคุณก็เสียงแหลมนะฮะโอ้โหนี่แค่ธรรมดาเมียผมนี่ทำไมที่ไฟเอาเลยครับผมเอาละครับเมื่อกี้โอ้โหอะไรสักอย่างเลยฮะเสียงหลงเสียงแหลมเลยนะคุณตุ้ยในฐานะที่อยู่ตรงกันข้ามเลยฮะมีเยอะจริงเยอะจริงเยอะผมว่าเยอะผมว่าเยอะดูจากอะไรที่ว่าเขาเยอะเนี่ยเขาดีใจจริงๆดูรู้ก็เยอะคุณเป็นคนที่มองผู้หญิงขาดขาดเลยครับผมแล้วผู้หญิงที่เขามองส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ชะตาขาดทั้งนั้นไม่งั้นไม่เจอผู้ชายคนนี้แน่นอนครับผมคิดว่าเขามีสักกี่แห้งครับเยอะ6อ่ะ6นะฮะเอาล่ะครับไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันครับผมเอาล่ะครับไปฮะอตูอตูปากจินจงฮะไม่ใช่ครับมึงอะไรถอดวิกออกหมดเลยเอาล่ะครับคุณฮะจากที่มอง5ดูจากอะไรคุณดูจากอะไรมองเสียงเขาแววตาเขาแล้วมองเห็นเลยตาคุณก็เล็กมากแล้วนะมันสะท้อนกับทองที่อยู่ข้างในเรียงมาคุณฉลาดหรือว่าคุณรู้หรือคุณล่วงเนี่ยใครมาเห็นประกายกระตาขนาดจริงๆตาเขาชัดมากเห็นไหมนะเห็นทอดมันด้วยเหรอทำไมฮะเห็นประกายมาจดอะไรฮะจดอย่าจดเลยฮะเก็บกระดาษเก็บประกายไปเลยฮะครับผมคิดว่าเขามี5ทีนี้มาดูของพี่เหลิมบ้างนะครับเหลิมครับอุทานอะไรมาก็ได้แล้วแต่เกี่ยวกันก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้นะฮะพร้อม1 2 3โอ้โหแม่โอ้โหออกอาการโคตรชั้นเลยโอ้โหออกอาการชั้นมากเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเป็นกูก็รู้ของการชัดมากเยอะขนาดนี้เลยฮะเดี๋ยวฮะเล่นมากี่บ้องเนี่ยข้าวหลามหน้าแดงข้าวหลามต้องกินข้าวหลามโบครับค่ะคุณเห็นพี่เหลิมอย่างนี้หัวล้อแบบโอ้โหนี่โอ้โหจะใส่มาเยอะขนาดนี้เชื่อเขาไหมหนูว่ามีศูนย์นะคะทำไมอ่ะเฮ้ยคือพี่เขาเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะไม่คือหน้าเขาแบบเหมือนแบบเตรียมดีใจไว้แล้วอ่ะแล้วเปิดมามันมีแบบความแบบ disappointment อยู่ในตาแล้วก็แบบแล้วเหมือนต้องดีใจเหมือนเสียใจไปก็แบบต้องดีใจต้องดีใจออกมาเฮ้ยคุณเล่นเนียนว่ะเขารู้ได้ไงอ่ะต่อไปฮะตุ้ยมีนิดเดียวนิดเดียวเท่าไหร่เท่าศูนย์นั่นแหละเป็นสองสองอ่ะสองมีเวอร์ไงเขาเห็นแล้วเขาเวอร์อุ้ยไม่ได้เล่นมันมีจังหวะนั้นด้วยเหรอไม่ได้แสดงแสดงว่าจับตามองตลอดบ่อุ้ยมีโยกตัวโยกมีตัวโยกเอาละครับมาถึงคุณตุ้ยนะฮะไปไหนมานี่ไม่ให้ผมจะเดินไปทางนี้แล้วมันไม่อยู่ตรงนี้เลยจะเดินอ้อมไปทำไมอ่ะมันมีมูฟเมนต์อะไรไปทำพิธีกรมันต้องมีมูฟเมนต์อ้าวคุณชื่ออะไรวะฮะไปแล้วเราไปหนอนฮะเดินตะเวียนหัวแหละเอออ่ะคุณตุ้ยครับพร้อมนะฮะกลวยเอ้ยอ๋อแสดงว่าไปเจอด่านเมื่อวานทำไมกลวยเอ้ยมีตั้งอยู่เรื่องอะไรเอาละครับเหลือครับเขาอุทานว่าโอ้กลวยเอ้ยคุณเชื่อเขาไหมกลวยเอ้ยแสดงว่าต้องมี1อ่ะรู้ได้ไงกลวยต้องตั้งเป็น1โอ้ตีเลขได้เลยเนี่ยกลวยตั้งเป็น1คุณคิดว่าเป็น1เพราะว่ากลวยเอ้ยก็คือกลวยเดียวครับ
ถ้าสมมติมันหลายก็รวยรวยเอ้ยอะไรอย่างนี้ตั้งเป็นสิบอันนั้นตั้งเป็นสิบนอนเรียงแถวกันครับก็รวยรวยเอ้ยน้องโบครับหนูว่าน่าจะเยอะค่ะเพราะว่าตามหลักวิทยาศาสตร์สมมติของเราน้อยน้อยแล้วเขาจะมาน้อยด้วยไม่ได้อ้าวแล้วคุณบอกเขาไหมเล่นเก่งอะเนี่ยไม่รู้ว่าคุณโบแกล้งทำหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆคุณตุ้ยมีเยอะจริงๆเยอะถึง5แท่งเลยทีเดียวไม่เหมือนกับคุณเหลิมที่กล่องว่างเปล่าจนทำหน้าแทบไม่ถูกที่พอจะสู้ได้ก็คงมีแค่คุณโบเท่านั้นแหละครับแต่จะมีเท่าไหร่นั้นต้องไปลุ้นกันครับเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับก็ต้องตามสตอรี่ตั้งแต่แรกเราบอกว่ามีเยอะเราก็ไม่เปลี่ยนค่ะเพราะเรามีเยอะคุณจะไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนนะฮะครับมั่นใจในของของเขาครับคุณเหลิมมากฮะคุณเหลิมครับจากที่พอคุณเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยที่คุณบอกว่าเยอะเราจะถามนะครับว่าคุณจะเปลี่ยนหรือเปลี่ยนครับเดี๋ยวพูดใหม่ผมพูดคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนฮะไม่เปลี่ยนเหรอก็บ้าแล้วโอ้ยจะเปลี่ยนกับใครครับกับน้องโบครับน้องโบนะฮะทำไมฮะแววตาเขาเนี่ยผมคิดว่าทองต้องเยอะกว่าเยอะกว่าผมเหรอหนูเป็นคนตายอย่างนี้แล้วนะท่าทางคุณโบจะเซ็งไม่น้อยเลยแหละครับที่โดนแย่งกล่องไปไม่รู้ว่าคุณตุ้ยเห็นแบบนี้แล้วจะเชื่อว่าคุณโบมีเยอะจริงๆหรือเปล่าแต่ตอนนี้เรามาดูกล่องสีเขียวกันดีกว่าครับว่าจะมีเยอะหรือน้อยแค่ไหนนี่แล้วรู้เลยนี่สายตาเชิญชวนไม่ต้องเลยไม่ต้องให้พูดเลยอินี่ตั้งแต่เดินมาแล้วไอ้ทีพูดออกมาก็ได้ไปลูกโอ้ยอีกที1 2 3โอ้ยเสียงมันเหมือนจะเนาะเหมือนจะดูเสร็จแล้วจะดูเสร็จแล้วขอบคุณมากครับผมขอบคุณน้องด้วยฮะชื่ออะไรฮะชื่อนนี่อะไรนะนนี่อะไรนะนนนี่อยู่ที่นี่ชื่อนนนี่อยู่บ้านมึงชื่อบ่าวีหรือเปล่าฮะโอเคฮะเชิญเลยฮะน้องนนนี่ฮะเอาละครับนนนี่ก็ให้ดูแล้วนะฮะคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก่อนอย่างแรกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนนะฮะโอเคคุณตุ้ยมั่นใจกับกล่องตัวเองสุดๆแบบนี้สงสัยจะต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าจะเป็นคุณตุ้ยหรือคุณเหลิมที่จะได้หัวเราะในตอนจบกันแน่เอาล่ะครับเรามาดูสีเขียวกันก่อนมีโยกี้แท่งกี่แท่งดีเรามาเปิดสีแดงครับคุณแจ๊สครับผมเปิดสีแดงโอ้ยทำไมเอาอะไรมาให้น้องเนี่ยอะไรอ่ะเห็นแล้วเหรอเอ้ยไม่แน่เขารู้กันหมดแล้วอ่ะไม่แน่พี่ก็โยนขี้มาให้น้องเลยเนี่ยคิดว่าเราคิดว่าน้อยใช่ไหมอยู่แล้วอย่าไปคาดหวังเปิดมาอาจจะไม่มีก็ได้เจ้าของเดิมเป็นคุณเหลิมนะฮะถูกคุณเหลิมแลกไปครับผมมาดูนะมีอยู่กี่แท่งเด ฉะนั้นเขาแลกกับใครก็ได้เพราะว่าตุ้ยบอกเลยนะครับมันมีจังหวะพอเปิดปุ๊บอุ้ยนึกอุ้ยอยู่นะฮะไม่มีนะฮะเราจะมาเปิดสีเหลืองก่อนนะฮะเอาครับเชิญครับพอเพียงพอเพียงซึ่งรวมต้องรวมกับอันนี้ด้วยนะฮะคุณได้เปรียบมากเลยนะฮะครับมาดูกันฮะคุณตุ้ยมีเยอะหรือมีน้อยครับมีเยอะหรือมีน้อยกว่าอีเทพมีกี่เทพมีกี่เทพเอาละครับสีน้ำเงินไม่รู้ว่าของน้องโบนะฮะมีกี่แท่งนะฮะจากคนเลวนะฮะที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะเฮ้ยถ้าเป็นในภาษาความรวยของคนก็ไม่ได้ทำงานสุจริตนะไม่รวยทางลัดฉกจากผู้หญิงไปครับผมฉกจากผู้หญิงไปคุณเหลิมนะฮะจากไม่มีอะไรเลยนะครับมีมากกว่าหรือน้อยกว่า6แท่งมากกว่า
อกโทษโทษแล้วมันเอาหน้ามามองทำไมไม่มานอนฝั่งนี้แล้วมึงมาเปิดผมบ้างฮะมึงเปิดแรงไปจะไม่เปิดทีแรกทีแรกจะไม่เล่นหรอกทีแรกไม่เล่นหรอกมันก้มอย่างนี้มาแล้วมือผมอยู่นี้มันสะกิดไว้มันสะกิดมันสะกิดผมมันสะกิดผมจริงๆคุณไม่อยากเล่นมันจะเอาอีกแล้วแหละมันมันมองอย่างนี้แล้วมือจับมันมันมือวางนี่แล้วมือมันก็เราก็เลยต้องเล่นไงเนี่ยมีทั้งหมดหกแท่งครับถึงหน้าตกตาอยู่นี่หกแท่งกล่าวว่าเราเยอะและนี่ห้าบวกหนึ่งเป็นหกแท่งเพราะฉะนั้นนะครับคุณตุ้ยกับคุณเหลิมเอาทองคำมูลค่า 30,000 ไปแบ่งกันเออแก่ๆมากนี่ๆๆเอาตรงนี้แหละครับผมเป็นไงมากครับวันนี้ผมไม่เป็นไงอ่ะคุณน่ะเป็นยังไงครับผมคันใช่มั้ยเอาละครับตอนนี้คุณตุ้ยกับคุณเหลิมก็เอาดูดีๆก็เอาของคุณไปฮะอะไรนะแมนมากเลยเราน่าจะเปิดโอกาสให้เขานานๆเขาออกนานๆเขาจะออกจากบ้านมาทำงานทีเรานี่ว่างเป็นเดือนทำไมพูดความจริงอ่ะแก๊สก็น้องเขาหน้ากล่องเขาอ่ะกล่องน้องเขาเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราแล้วก็คุณตุ้ยน้องโบแล้วก็พี่เหลิมครับขอบคุณครับเอาล่ะครับพบกับวินจองวินเธอได้ใหม่ครับทุกวันที่ครับเวลาบ่ายโมงครึ่งครับทางช่องวงคอยกด23แล้วเจอกันได้เลยนะครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับมาแข่งเกมหรือมายืนรอรถไฟฟ้าครับเพลงดังพูดถึงเรื่องรบกับข้าศึกเปิดเมื่อไหร่ก็คึกของวงคาราบาวเจ้าอะไรเจ้าเวหาเจ้าอะไรเพลงคาราบาวอาหารเช้ากินง่ายๆเทใส่ถ้วยตามด้วยนมซีฟู้ดไม่ใช่ซีฟู้ดกินได้ไหมฮะเสน่ห์ทานได้ครับอยากต่อครับอยากต่อครับเสน่ห์เสน่ห์อะไรอีกมีทานได้ทานได้อยากต่อครับเสน่ห์อะไรอีกเสน่ห์น้ำมันพาย